สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมที่จะเปิดการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์ในการป้องกันร่วมกันของยุโรปนะครับโดยเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นทางยุทธศาสตร์การป้องกันที่นำโดยยุโรปซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนับเป็นกรณีล่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นบอกว่าผมพร้อมที่จะเปิดการอภิปรายนี้ซึ่งต้องรวมถึงการป้องกันขีปนาวุธความสามารถในการโจมตีระยะไกลและอาวุธนิวเคลียร์สำหรับผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้หรือเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาภายหลังที่ทางด้านอังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU หรือว่าการ Brexit ฝรั่งเศสจึงกลายเป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเองในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกอร์บอนในกรุงปารีสเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเตือนว่ายุโรปเผชิญกับภัยคุกคามจากการก้าวร้าวของรัสเซียพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในทวีปนั้นปรับใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันที่น่าเชื่อถือโดยพึ่งพาสหรัฐอเมริกาให้น้อยลงการสร้างนโยบายการป้องกันร่วมกันของยุโรปถือเป็นเป้าหมายของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานานแต่การดำเนินการขั้นต้นนั้นเผชิญกับการคัดค้านจากประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปซึ่งพิจารณาเห็นว่าการป้องกันขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอ็มมานูเอลมาครงนั้นได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปเวลานี้ซึ่งเอ็มมานูเอลมาครงนั้นมองว่าชาติในยุโรปนั้นกำลังพึ่งพาสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปจนทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นเดินนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเอ็มมานูเอลมาครงนั้นออกมาเรียกร้องหลายครั้งนะครับให้สหภาพยุโรปนั้นคิดหายุทธศาสตร์ของตัวเองแล้วลดการพึ่งพาจากสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์ที่ว่านั้นเอ็มมานูเอลมาครงพูดถึงทั้งยุทธศาสตร์ทางทหารและยุทธศาสตร์เรื่องของการค้าการขายการลงทุนการทำธุรกิจโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็พูดถึงเรื่องของการบาลานซ์ความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านจีนซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตามสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ถูกคัดค้านโดยเฉพาะฝั่งของโปรสหรัฐอเมริกาหลายประเทศก็มองว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้นำของยุโรปแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีนักกับสหรัฐอเมริกาและหันไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งของจีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในขณะที่จีนเองนั้นก็มองว่าสิ่งที่เอ็มมานูเอลมาครงนั้นกำลังทำก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการที่จะให้แต่ละประเทศหรือว่าภูมิภาคแห่งนี้ได้คิดยุทธศาสตร์ของตัวเองแล้วก็ทำมาค้าขายโดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การกดดันของสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวส์ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ